เพื่อนๆครับเห็นกันหรือเปล่าฮะมาหากุ้งครับวันนี้ที่แก่งน้ำครับแล้วก็เดี๋ยวนะกล้องสั่นหน่อยนะผมซูมไปเห็นไหมฮะเจ้างูเหลือมครับเพื่อนๆค่อยๆเลื้อยบนก้อนหินนู่นนะฮะเข้าหลบไปหลังหินไปแล้วฮะวันนี้มาหากุ้งนะครับเป็นกุ้งกุ้งหลวงกุ้งแม่น้ำอะครับแต่ว่ามาเจอช็อตเด็ดก็ถ่ายให้ดูฮะตัวประมาณแขนได้ครับโอเคเดี๋ยวเราต่างคนต่างหากินเนาะเขาก็หากินของเขาเราก็หากินของเรานะครับเนี่ยครับเพื่อนเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับอยู่ลำธารน้ำตกครับตัวเล็กขนาดนี้เราก็ไม่เอานะครับปล่อยไว้ให้เขาโตหน่อยครับเราก็จะหาตัวโตๆหน่อยครับวันนี้จะมืดหน่อยนะเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนครับเนี่ยฮะแต่ได้ฮะอยากให้เห็นตัวกุ้งฮะอย่างไซส์เล็กๆนี้ปล่อยให้เขาโตก่อนครับไม่เอาแล้วเมื่อกี้ที่เจองูเหลือมครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายเป็นวิถีพื้นบ้านเกี่ยวกับการหากินทางบ้านผมนะครับหาเป็นกุ้งแม่น้ำครับโดยการใช้แหลนหรือฉมวกครับแทงก็เดี๋ยวได้อยู่ได้กินเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเราก็จะเลือกไซส์โตหน่อยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเห็นชัดกันไหมนี่ฮะแม่น้ำวันนี้มากับพานมิตรนะครับส่งไปอยู่ทางนู้นฮะเดินคนละฝั่งก็ได้ข่าวว่าได้กุ้งตัวสวยๆโตๆหลายตัวแล้วฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตอนจะกลับเนาะตอนเจอกันฮะตอนนี้เดินไปคนละฝั่งช่วยกันหาไปเรื่อยครับนี่นะเพื่อนๆถ้าไม่เคยเห็นอุปกรณ์นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยบ้านผมทางตาดเนี่ยเรียกแหลนนะครับหรือว่าภาษากลางอาจจะเรียกฉมวกก็ได้ครับแล้วก็ต่อดั้มยาวๆแบบนี้ฮะนี่ครับในการแทงกุ้งเนาะในการลากกุ้งครับเรามาล่าไซส์แบบนี้ครับเห็นไหมเพื่อนๆกุ้งแม่น้ำไซส์แบบนี้ครับใช้ฉมวกแทงเลยนะครับไฟที่ส่องเนี่ยใช้ไฟแบตเนี่ยที่เป็นออกสีออกเหลืองออกส้มนะครับการล่าปลาล่ากุ้งหอยปูในน้ำเนี่ยต้องใช้ไฟสีเหลืองครับมันจะนวลฮะเดี๋ยวเก็บใส่ถุงก่อนครับนี่ครับเพื่อนๆปลาไหลครับเห็นไหมเห็นไหมปลาไหลตัวสวยนะครับนี่ครับปลาไหลตัวใหญ่ใช้ได้เลยครับดูตัวนี้ฮะกำลังสวยเลยครับติดไม่ดีฮะหลุดก็เลยต้องลากขึ้นบกก่อนนะเดี๋ยวจะหลุดซะเนี่ยฮะกุ้งแม่น้ำเมื่อกี้ที่เจอปลาไหลครับผมไม่ได้เอาเนาะก็วันนี้ตั้งใจมาหากุ้งให้ดูนะครับก็เจอปลาไหลก็จะเอาแหลนแทงก็เดี๋ยวกลัวมันบิดมันรัดจนแหลนหักแล้วก็ไม่ได้กุ้งนะครับก็เลยปล่อยไปก่อนครับก็วันนี้กะมาเอาแต่กุ้งให้ดูครับเพื่อนๆนี่ฮะกุ้งแม่น้ำThank you.
โอ้ยตัวสวยเลยครับเป็นปลาดุกธรรมชาติครับเพื่อนๆเนี่ยยาวเลยครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ล่ามันนะครับวันนี้เพราะว่าแหลนเราไม่ได้เตรียมมาเพื่อล่าปลาเนาะก็ต้องปล่อยมันไปก่อนครับเรามาหากุ้งให้ดูอย่างเดียวหาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านนะครับก็หาแค่พอกินครับแล้วก็กลับละครับให้เพื่อนๆได้ดูวิถีเนาะของคนทางตลาดครับการหากินแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับการส่องกุ้งแทงกุ้งอย่างเงี้ยครับนู่นครับเพื่อนๆไกลๆฮะเมื่อกี้ผมไปเจอแล้วผมเดินฉากมาเนาะเป็นงูสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมฮะเห็นป้องไหมป้องเหลืองป้องดำอะครับก็อย่างเจออย่างนี้ก็หลบนะครับต่างคนต่างไปต่างทำมาหากินเนาะผมก็หากินของผมเขาก็หากินของเขานะครับก็พิษแรงนะครับงูสามเหลี่ยมมาไม่จำเป็นก็อย่าไปใกล้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปหากินของเราต่อครับนี่ฮะพันมิตรได้จะต่อหน้าต่อตาเลยครับนี่ฮะไซส์นี้กำลังสวยครับเพื่อนๆกุ้งแม่น้ำนะครับเมื่อกี้เจองูสามเหลี่ยมฮะหลบครับต่างคนต่างทำมาหากินเราไม่ไปตีไม่ไปทำร้ายเขาครับเขาก็หากินของเขาเราก็หากินของเราไปแล้วงอไปแล้วมาดูพันมิตรโชว์ฝีมือนะฮะน้ำมิตรเนี่ยก็เขาก็จะได้มากกว่าผมนะครับเพราะเขาส่งไปแทงไปแล้วผมส่งไปก็ต้องถ่ายไปด้วยครับนี่ตัวนี้สวยเลยครับโตเลยครับเพื่อนๆนี่ฮะโหยฟิลลิ่งมาอีกแล้วครับหาอยู่หากินแบบพื้นบ้านฮะกุ้งแม่น้ำนี่ครับเพื่อนๆฝีมือพรานมิตรครับจะๆเลยฮะหาอยู่หากินง่ายครับบ้านผมครับค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็เราก็ล่าแบบไม่ได้ว่ามุมมามเนาะก็เอาแค่พอกินพออยู่ครับอันนี้เป็นของน้ำมิตรนะครับเขาก็จะได้เยอะหน่อยฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะเขาก็แทงอย่างเดียวครับแค่นี้ก็ได้มื้อแล้วครับการหาอยู่หากินแบบพื้นบ้านแบบนี้ฮะล่ากุ้งด้วยแหลนครับด้วยฉมวกเดี๋ยวไปดูของผมบ้างครับของผมก็จะได้น้อยกว่าของน้าหน่อยเนาะก็แทงไปถ่ายไปครับพอดีกุ้งพวกนี้เห็นตัวแล้วมันถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่าเห็นไฟมันจะหลบแล้วครับก็จะต้องรีบแทงเนาะแล้วก็ค่อยถ่ายให้ดูนะครับมันก็เลยดูทุลักทุเลหน่อยแล้วก็ตัวกุ้งเนี่ยเวลาโดนกับไฟเนี่ยตามันจะแดงนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นตากุ้งฮะสัมผัสกับแสงไฟแบตนะครับตามันจะแดงฮะเราก็ใช้วิธีนี้ครับในการหากุ้งคือถ้าเห็นตาแดงก็ใช้กุ้งครับผมปลาก็แดงนะครับปลาดุกปลาอะไรเงี้ยเห็นก็ตาแดงหมดครับโอเคครับผมซูมสูงหน่อยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเขียวๆนู่นนะฮะไอตัวนี้คือตัวกิ้งก่ายักษ์นะครับหรือว่าทางพื้นถิ่นเนี่ยเรียกว่าตัวลังฮะมันจะเป็นตัวกิ้งก่าเขียวๆคล้ายๆอีโกน่าครับแต่กล้องผมสั่นหน่อยนะเพราะว่าผมซูมเอาครับมันอยู่สูงนิดนึงเห็นไหมฮะไอตัวนี้ก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับก็ล่าไม่ได้ครับผิดกฎหมายก็เรามาถ่ายให้ดูเนาะพอดีเจอพอดีครับมันก็จะอยู่ตามลำธารน้ำตกแบบนี้ครับเยอะมากๆครับเนี่ยฮะตัวนี้ก็สักประมาณแขนได้ครับแต่ว่ามันอยู่สูงอยู่ไกลฮะเผื่อใครไม่เคยเห็นไม่เคยดูนะครับมันอยู่ในธรรมชาติฮะล่าไม่ได้นะครับบอกก่อนนะครับผิดกฎหมายนะครับตัวนี้แต่ว่ามันถ่ายให้ดูไม่ชัดมากครับได้เห็นได้มันหลบไม้อยู่ฮะนู่นละแต่ตัวเขียวๆเลยฮะครับเพื่อนๆนี่ผมกลับมาแล้วนะครับกันเนี่ยฮะได้จานนึงครับเพื่อนๆพอดีต้องหันแบตหนีกล้องก่อนนะฮะแบบนี้ครับล่ากุ้งแม่น้ำด้วยการใช้แหลนแทงฉมวกแทงเนี่ยครับครับกุ้งพื้นบ้านนะครับกุ้งน้ำจืดก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาคลิปวิดีโอหาอยู่หากินเกี่ยวกับการหากุ้งพื้นบ้านนี้อีกครับยังมีกุ้งทะเลอีกครับที่ยังไม่ได้ไปหาให้ดูเนาะก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกครับมันคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ